ากกระแสตอบรับเปลี่ยนกล่องซองเป็นของขวัญให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับน้องๆนักเรียนเป็นความสุขในช่วงปีใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไปรษณีย์ลีบ็อกซ์เดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมอีกครั้งพร้อมทั้งเชิญชวนคนไทยนำกล่องซองที่ไม่ใช่แล้วมาให้นะที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์บรรจุรวมในกล่องบ็อกซ์บุญส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้แน่นอนว่าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บูมขึ้นมากเป็นช่วงการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซทำให้มีกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วมากขึ้นเกินความจำเป็นไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นพร้อมสร้างการตระหนักให้แก่ลูกค้าประชาชนในการคัดแยกขยะประเภทกล่องซองกระดาษเพื่อนำไปจัดการอย่างถูกต้องเป็นการยกระดับกล่องพัสดุและซองกระดาษให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้นไปรษณีย์ลีบ็อกซ์จึงกลับมาเพราะเราเชื่อว่ากล่องซองที่ไม่ใช้แล้วจะกลับมามีคุณค่าอีกครั้งเพื่อตอกย้ำจุดยืนของไปรษณีย์ไทยในการเป็นเพื่อนแท้ร่วมทางคนไทยและห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในขณะนี้เชิญชวนลูกค้าประชาชนรวบรวมกล่องซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วทุกสีทุกแบบทุกประเภทเข้าร่วมแคมเปญไปรษณีย์ลีบ็อกซ์โดยไปรษณีย์ไทยร่วมกับ SCG Packaging และหน่วยงานพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปลี่ยนกล่องซองกระดาษไม่ใช้แล้วเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์บรรจุรวมในกล่องบ็อกซ์บุญเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถรวบรวมมาให้ได้ณที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศและจุดรับกล่องซองไม่ใช้แล้วณหน่วยงานพันธมิตรเช่นห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมหรือมหาวิทยาลัยแค่เก็บพับมัดกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมแคมเปญไปรษณีย์ลีบ็อกซ์ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันช่วยเหลือสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมและรักโลกได้สิ่งที่คิดว่าไม่มีคุณค่าจะกลับมามีคุณค่าอีกครั้ง